มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวัคอนุปัณะมักษะอุปาทะปัญหาที่สิบถามว่าคำก่อนตรัสว่ายังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเหตุไรคำหลังว่ามักนั้นเป็นของเก่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองการตรถามอัธปัญหาอื่นสืบไปว่า พันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าอันประกอบด้วยปรีชายาณสมเด็จพระบรโมโลกาณาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีการตรัสว่าพระตถาคตเป็นผู้ยังมรรคที่ยังไม่ได้เกิดให้บังเกิดขึ้นแล้วกลับมีพระพุทธดีการตรัสอีกว่าพิกเวดูกะระสงทั้งหลายเราพูดตถาคตได้เห็นปุรานมรรคขนทางเก่า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในก่อนทรงอนุญาตไว้แล้วดังนี้นี่แหละเป็นคำแย้งกันอยู่เดิมพระองค์ตรัสว่าพระตถาคตเป็นผู้ยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดเองภายหลังสิว่าพระองค์เห็นปูรานมรรคที่พระพุทธเจ้าในก่อนได้ทรงอนุญาตไว้จะเชื่อคำเดิมคำหลังก็พิษเชื่อฟังไม่ได้ ครั้นจะเชื่อฟังคำหลังคำเดิมก็ผิดเป็นสิ่งที่สงสัยอยู่อายังปันโโหอันว่าปัญหานี้อุพัโตโกติโกมีที่สุดเป็นสองเงื่อนอยู่นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าโปรดวิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้เทโรอาหะพระนาคเษษนจึงมีเทระวาจาวิสัชนาว่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเดิมสมเด็จพระบรมโลกานาศาสดาจาร์ประธานพระพุทธดีกาไว้ว่าพระตถาคตยังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นดังนี้ภายหลังสมเด็จพระบรมโลกานาศาสดาตรัสว่าพระตถาคตได้เห็นแล้วซึ่งปูรานามรกคหนทางเก่าที่พระพุทธเจ้าแต่ก่อนอนุญาตไว้คำทั้งสองนี้ ถูกต้องทั้งสองสถานจะมีผิดเพี้ยนหรือตู้แย้งกันหาไม่ได้มหาราชะขอถวายพระพรบพิษผู้ประเสริฐอันว่าปุราณมามักนั้นก็ได้แก่พระอัฏฐังคิกามักอันมีองค์แปดประการพระอัฏฐังคิกามักนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนตัดสรู้แล้วก็สรรเสริญอนุญาตไว้ให้ฝูงสัตว์โลกทั้งหลาย พากันปฏิบัติสิ้นด้วยกันครั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเสด็จเข้าสู่พระนิพพานล,ล่วงแล้วพระอัฏฐังคิกมักนั้นก็ลี้ลับไปหาผู้จะปฏิบัติไม่ได้เลยพระอัฏฐังคิกมักนั้นลี้ลับอยู่เปรียบอุปมาฉันใดจากกวัตติโนโมณีรัตนังวิยะเปรียบดุดแก้วมณีอันเกิดสำหรับบุญ แห่งสมเด็จบรมจอมจักรพรรดิเราชผู้ประเสริฐครั้นสมเด็จบรมจอมจักรพรรดิเราชเสด็จล่วงลับดับสูญสิ้นพระชนมายุแล้วอันดวงแก้วมณีรัตนั้นก็อันตราฐานหายจากสถานที่นั้นไปสถิตซ่อนอยู่ที่ยอดเขาวิบุลบันพศครั้นบรมจอมจักรพรรดิเราชองค์อื่นได้มาเป็นใหม่แก้วมณีรัตน์นั้น ก็มาสู่สำนักสมเด็จบรมาจอมจัก,กรพรรดิีราชพระองค์นั้นมหาราชะขอถวายพระพรเมื่อเป็นเช่นนั้นจะว่าแก้วมณีอันปรากฏขึ้นแก่พระเจ้าจัก,กรพรรดิดีราชพระเจ้าจัก,กรพรรดิีราชทรงสร้างแก้วมณีใหม่ขึ้นเองหรือเป็นประการใดพระเจ้ามิลินปินนาราธิปไตยจึงตรัสตอบว่าณหิพันเตข้าแต่พระนาาเกษนผู้ปรีชา จะว่าพระเจ้าจักรพรรดิีรานั้นสร้างแก้วมณีใหม่หาได้ไหมแก้วมณีเก่านั่นเองแต่เกิดขึ้นแก่พระเจ้าจักรพรรดิีรานั้นพระนาคเสนจ,จึงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรแก้วมณีเก่าที่ลี้ลับซ่อนเร้นอยู่อันใครจะเห็นไม่ได้มาปรากฏเกิดขึ้นด้วยบุญญาณุภาพของพระเจ้าจักรพรรดิราช ยะถามีครุวนาชันใดปุราณมัชที่สมเด็จพระพุทธเจ้าแต่ก่อนตรัสเทศนาโปรดสัตว์โลกให้ปฏิบัตินั้นครั้นสมเด็จพระบรมครูเจ้าแต่ปางก่อนเสด็จเข้าสู่พระนิพพานแล้วฝูงสัตว์โลกไม่ได้ปฏิบัติปุรานมักนั้นก็อันตรธานหายลี้ลับอยู่ครั้นสมเด็จพระบรมครูเจ้า ได้ตรัสสำเร็จแก่พระประมาพิเศษสัมโพธิญาณแล้วปุลานามักนั้นก็มาปรากฏให้รู้ด้วยพระสัพพัญยุตยานปานประดุดแก้วมณีอันมาสู่สมบรมโพธิสมภารแห่งบรมจัก,กรพัดดีราชันนั้นแลประการหนึ่งสมเด็จพระสัพพัญยูบรมครูเจ้าของเรานี้มาได้รู้ปุรานามักนี้เปรียบดุดหนึ่งว่า สตรีภาพอันเกิดบุตรสตรีให้บุตรอันมีอยู่แล้วเกิดแต่กำเนิดโลกเขาเรียกว่าชานิกาหญิงผู้ให้บุตรเกิดมีครุวนาฉันใดสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าก็ยังปุราณมักอันมีอยู่แล้วแต่ลี้ลับอยู่ให้บังเกิดขึ้นในพระพุทธสันดานปานดุดสตรีภาพอันให้บุตรเกิดฉะนั้นประการหนึ่งดุดบุรุษชาย มีทรัพย์อันสูญหายแล้วและได้ทรัพย์กลับคืนมาโลกเขาเรียกกันว่าบุรุษนั้นให้ทรัพย์เกิดขึ้นมีครุวนาฉันใดก็ดีสมเด็จพระพิชิตมานโมลีเจ้าก็ได้ปุราณามักที่อันตรธานหายอยู่นั้นกลับคืนมามีครุวนาดุดบุรุษชายได้ทรัพย์ที่หายนั้นคืนมามหาราชะขอถวายพระพร,พรบพิษพระราชสมภาน พระองค์ผู้ประเสริฐในบรวรราชสริคารโกจิบุริโสเปรียบปานดุดบุรุษผู้ใดผู้หนึ่งจะใครหาซึ่งที่อยู่ให้สบายว่านังโสเทตวาชายนั้นจึงไปทางป่าอยู่คนทั้งหลายนั้นก็เรียกชายนั้นว่าภูมิสามิโกเป็นเจ้าของที่ข้อความนี้เปรียบฉันใด สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถศาสดาจารย์เจ้าพระองค์ทรงชำระสะสางซึ่งมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นบุราณมรรคนี้ลับลีไปแล้วถ้าสมเด็จพระสัพพันยู่เจ้าหาได้ทรงชำระไม่ก็ยังจะลับอยู่ต่อสมเด็จพระบรมครูเจ้าทรงชำระไปจึงได้บุราณมรรคมาพระองค์ก็เป็นมรรคสามิโกเจ้าของแห่งมรรค เหมือนบุรุษผู้หักร้างถางป่าเป็นที่บ้านได้ชื่อว่าเป็นนายบ้านนั้นขอถวายพระพรก็บุรานมักที่ได้แก่พระอัฐังคิกามักทั้งแปดประการนั้นคือสัมมาทิฏฐิถือสัมมาทิฏฐิหนึ่งสัมมาสังกัปโปดาริตในการที่จะให้เป็นกุศลหนึ่งสัมมาวาจามีวาจาปราศจากวจีทุจริตสี่ประการ กล่าวแต่ล้วนสิ่งเป็นกุศลหนึ่งสัมมากกัมมันโตประกอบการงานเป็นการกุศลหนึ่งสัม,มาวายามโมมีเพียงที่จะประกอบการกุศลหนึ่งสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมประการหนึ่งสัมมาสติมีสติเป็นอันดีระลึกอยู่ในการกุศลหนึ่งสมมาสมาธิคือมีสมาธิอยู่ในทางภาวนาสมาธิ เป็นประธานประการหนึ่งสิริเป็นอัฐถังคิกมักทั้งแปดประการเท่านี้สมเด็จพระพิชิตมานโมลีเจ้ากระทาให้บังเกิดขึ้นคราวเดียวในเวลาเมื่อยังมักผลให้บังเกิดนั้นซึ่งสมเด็จพระสัพพันยูเจ้ามาตรัสเป็นคําภายหลังนี้หวังจะให้รู้ว่าพระอัฐถังคิกามักแปดประการน,นี้ลี้ลับไปช้านาน ต่อสมเด็จพระบรมมิ่งมงกุฎโลกาจารย์ได้ตรัสจึงได้ชักเอามาตรัสพระธรรมเทศนาที่แท้นั้นมักที่ยังไม่บังเกิดพระองค์ให้บังเกิดนั้นคือพระอัทถังคิกมักที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงอนุญ,ญาตไว้นั่นเองแต่อันตรธานสูญหายลี้ลับไปไม่มีใครรู้จะเห็นได้เท่านั้น บพิษพระราชสมภานพึงเข้าพระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินราธิบดีก็สิ้นสงสัยสาธุการชมสติปัญญาพระนาคเกษผู้เฉลิมปร,ราดดุดในหนหลังอนุปันนะมัคษะอุปาทปัญหาเป็นคำรบสิบจบเพียงนี้จบปัญจมวัก